ลับเข้าสู่รายการสารจิตนะคะก่อนที่จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันต่อเดี๋ยวต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงเพราะว่าหลายท่านโทรทั้งโทรเข้ามาทั้งส่งเข้ามาถามของเมื่อก็มีเหมือนกันว่าอยากจะเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่าสายนี่ไม่แล้วครับโอ้ใช่ไม่มีใครโทรเลย มีอยู่ท่านผู้ชมนี่ตอนนี้ก็คือเห็นแรงศรัทธาของพวกเราแล้วก็ทำเพื่อวัดเพื่อวายจริงๆนะฮะเขาเดือดร้อนเราช่วยนะฮะพอถึงเจอน้องมวยเราจะไปต่อย้ำนิดนึงร่วมกันท่านไหนที่ตั้งใจนะครับอยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศลนะคะก็กองละ 1,259 บาทนะคะแล้วก็จะได้รับพระพิฆเนศนะคะรุ่นรวยปาฏิหาริย์เป็นปางประธานพรด้วยแล้วก็ถ้าใครเป็นคณะกรรมการนะคะก็จะได้รับกระบินเรียกทรัพย์ซึ่งก็เป็นกองละ199บาทใช่ครับนะคะนิดเดียวเองตรงนี้คือไม่ได้เยอะเลยฮะเพียงแค่ดกนี่ก็คุ้มค่าโอ้ต้องใช้แกะมือท่านผู้ชมแล้วสวยมากนะคะสูงเนี่ยประมาณ9นิ้วนะไม่ใช่องค์เล็กๆนะคะยกดำถือว่าเป็นการเรียกสภาวะเนี่ยความมั่นใจเสริมสิริมงคลร่วมความเป็นร่มเย็นให้กับบ้านทั้งตัวท่านและก็ตัวบ้านตัวท่านด้วยแก้ชัยภูมิที่ไม่ดีวงจุ้ยที่ไม่ดีด้วยครับนะคะก็ตรงนี้ใครที่สนใจโทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้หรือว่าอยากจะจองอยากจะลงชื่อเป็นเจ้าภาพกันก่อนได้เลยแล้วเดี๋ยวจะมาเจอกัน5และ6เมษายนวันไหว้ครูนี่เองแล้วก็จะนิมนต์พระอาจารย์ที่เป็นเจ้าวาดคือช่วงนั้นน่ะผมจะอยู่ในช่วงวัดที่ขอความช่วยเหลือมาเพราะว่าวัดนั้นจะเป็นจริงๆอย่างวัด30ปีนะฮะหรือวัดเริ่มต้นใหม่ค่ะแล้วก็วัดที่ในโครงการแล้วที่สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็รวมถึงวัดคลองบักนัดซึ่งวาระเนี้ยเดือน5เนี่ยผมจะอยู่โซนนั้นนะฮะอีสานตอนล่างอีสานตอนปลายนะฮะก็เนี่ยอยู่ตรงรอบก็เหนือตอนต้นเลยนะคะใครจะไปร่วมบุญร่วมเจอกันก็ไปเจอกันได้เดี๋ยวใกล้ๆบอกกันแต่ว่าตรงเนี้ยมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพกันก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ต่อบุญคือของฝันเนี่ยท่านผู้ชมผมทำบุญมามากแล้วของฝันครูให้ครูได้ทำบุญเดือน5ผมหน่อยครับนะก็โทรมาลงทะเบียนสอบถามกันได้หรือว่าใครที่อยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากที่จะติดตามเพิ่มเติมในเฟซบุ๊กแฟนเพจของเราก็จะมีรายละเอียดบอกกล่าวเอาไว้เราจะนำพระเนี่ยไปที่เหนือเขื่อนลำคลองด้วยนะไปทำพิธีกันนะเนี่ยที่ท่านเห็นนะฮะพระพิฆเนศก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่จะมอบให้ท่านผู้ชมที่นั่นเลยครับสวยงามมากนะต้องไปเห็นกับตาวิจิตรจริงๆนะฮะครับสูงประมาณ 8-9 นิ้ว8นิ้วกว่านะครับไม่เท่ากันหรอกฮะห่างเซน2เซนแค่นั้น9นิ้วแล้วก็จะใส่ตู้นะใส่ตู้อย่างดีคือผมต้องสั่งตัดตู้เพราะว่าองค์ท่านสูงค่ะนะก็ไปเจอกันนะไปร่วมชมได้แล้วก็ไปลงทะเบียนที่นั่นได้เลยนะคะส่วนตอนนี้ SMS กันบ้างดีกว่ามาส่งกันขออาจารย์ท้ามุ่งแล้วก็ทีมงานมีความสุขจากคุณสุนทรอ๋อคุณสุนทรขอบคุณมากนะครับนะศรัทธาครูบูชาพระให้กำลังใจผมด้วยการโทรเข้ามานะอวยพรอย่างนี้ก็หายใจคล่องตัวแล้วคือจะได้มีกำลังใจนะมุ่งเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วแต่ผมนี่เตรียมกายและเตรียมใจเลยครับคือต้องบอกว่าครัวถาดนับตอนนี้ไม่นับเป็นวันนะคะนับเป็นชั่วโมงจะได้เจอกับแฟนๆรายการผมเนี่ยนอนกอดผ้าแดงทุกวันนะเพราะสีแดงนะแรงฤทธิ์จริงๆนะก็จะเป็นความสำเร็จความน่าภูมิทรัพย์นะเกิดขึ้นกับท่านปีหนึ่งมีครั้งเดียวแล้วปีนี้เป็นปีที่เราได้ใส่บาตรอีกครั้งเนี่ยได้ครบรอบหนึ่งปีร่วมกันมา SMS ต่อมาเลยค่ะมาครับคุณธนิตศักดิ์ชีวิตผมปีนี้เป็นอย่างไรบ้างจะมีโชคลาภหรือเปล่าอย่างธนิตศักดิ์นี่กำกำกึ่งว่าจะมานะมากระปิกระปอยนะครับมาไม่เต็มไม้เต็มมือคือยังเหนื่อยอยู่ถ้าธนิตศักดิ์นะถ้าลงทุนช่วงนี้นะครูถามว่าเธออย่าพึ่งนะฮะอย่าผีผามนะฮะในช่วงนี้มันช่วงจังหวะรอคอยแต่ว่าช่วงความสำเร็จเนี่ยเกิดขึ้นช่วงหลังจากเมษาแล้วค่อยมีโชคมีชัยนะถามหาโชคลาภลาภลอยครับนะฮะธนิตศักดิ์กับไลเซนนี้ครับผู้โชคดีก็ยังเหลืออีก2ท่านด้วยกันนะคะสำหรับพระพุทธปาฏิหาริย์วันนี้เป็นเงินทองหน้าที่จะมอบให้SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณรุจิพงษ์ค่ะเลขบัตร607เบอร์โทรศัพท์922ปวดขาปวดเข่าปวดหลังไม่หายสักทีมีกรรมอะไรทำสมาธิกรรมฐานนะฮะนะครับสมาธิกรรมฐานเนี่ยช่วยได้ให้ทุกเราขึ้นบางคนหายไปเลยหายขาดจากความที่เป็นนะแต่ก็ไม่ทุกคนหรอกแต่ต้องเริ่มต้นอย่าคิดว่าคนเดียวทำเพราะหายไม่ใช่รุจิพงษ์เป็นโรคทรมานกรรมเก่าคงเดิมที่เกิดขึ้นกับสัตว์สภาวะสัตว์นะพอจองจำบ่อยๆมันหลายๆครั้งหลายๆทีก็เป็นคุรุกรรมกรรมหนักเกิดขึ้นมาไม่ค่อยทุเลาเลยครับมีแต่ปวดกับปวดใช้กรรมฐานสมาธินะครับกำหนดอารมณ์พระกรรมฐานเนี่ยในส่วนที่ป่วยเป็นเดี๋ยวก็มีนี่ฮะที่แถวๆเซนทันใช่ค่ะเซนทันเบสเกตนะ20กุมภาพันธ์เรามานั่งอบรมกสิณไปเพื่อนะสุขภาพได้ใช่เดี๋ยวจะไปทำสัมพันธ์ให้ท่านรายการให้รุจิพงษ์ไรเซนนี่ครับท่านไหนในเรื่องของอาการเจ็บป่วยนะหรือว่าอยากจะนั่งสมาธิกรรมฐานเจอกันนะคะบริเวณใกล้ๆบางใหญ่นี่เองใช่ครับเอสต่อมาค่ะคุณสิรินทิพย์พรุ่งนี้ไปสมัครงานจะได้ไหมคะครูแป้วครับไม่ได้ไม่เหลือนะครับไปวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันพุธค่ะไปวันศุกร์ครับนะฮะถ้าไปสมัครงานให้ไปวันศุกร์นะทำไมต้องถือเคล็ดเพราะว่าพรุ่งนี้ไปก็งานไม่เข้าสเปคตัวเองแล้วตัวเองก็ไม่อยากได้สิรินทิพย์อย่าเพิ่งไปนะ
นะครับค่ะหนูดีน้องหนูดีทำได้กันเนี่ยจะเจอกันตัวเล็กนะฮะพี่กระหนูทำงานเก่งแต่ว่าไม่ได้งานสักทีนะครับลุยต่อครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าก็คุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาแล้วก็อย่างที่บอกนะคะใครจะไปเจอกันอยากสอบถามรายละเอียดพักเบรกแบบนี้โทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ประกันสักครู่ค่ะ